พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพูดถึงเรื่องรักใคร่หรือเรื่องสติสักนิดก็ดีในทุกขณะที่เรามีเขาเรียกว่าปฏิฆะปฏิเนี่ยปฏิเนี่ยเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปฏิหรือปฏิฆะถ้าเป็นคำว่าปฏิเวทก็หมายถึงว่าปฏิในระดับของธรรมคือปัญญาปฏิฆะเนี่ยก็เป็นเรื่องระดับของความเข้าใจหรือมนุษย์ทุกขณะมันจะมีปฏิคือเพราะมีการเกิดดับเกิดขึ้นเร็วมากแล้วทำไมถึงมีการเกิดดับเพราะจะได้มีของใหม่เกิดขึ้นและทำไมต้องมีของใหม่เพราะนั่นคือการเรียนรู้มีอะไรใหม่คือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพลังบุญพลังจัดการก็เรื่องพลังของวิวัฒนาการมันอยู่เบื้องหลังที่จะมีปฏิฆะปฏิเวทเสมอแต่ปฏิเวทเนี่ยมันอยู่ลึกจนกระทั่งเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้แต่เราสามารถนำเอาผลของปฏิเวทหรือปัญญามาใช้ได้เพราะฉะนั้นพระท่านบอกว่ารักให้เป็นอย่าขาดสติก็แล้วกันก็แสดงรักแบบปฏิเวทนั่นเองคือมีปัญญาเวทะนะครับไม่ใช่เวชะถ้าเป็นเวชะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเวทะเป็นเรื่องของธรรมปัญญาในธรรมปัญญาในพุทธภูมิจะเป็นเวชะเป็นปัญญาที่คนคิดขึ้นมาเองทีนี้ให้มีสติก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอยู่ในขณะนั้นที่มันมีปฏิฆะหรือปฏิเวทนั่นนะขณะนั้นก็เป็นภาษาที่เราจินตนาขึ้นมาว่านั้นน่าจะเป็นส่วนนั้นแต่ขณะนั้นนี่มันเหนือความรู้สึกนึกคิดเหนืออารมณ์ทั้งปวงนะซึ่งเราไม่สามารถจินตนาการได้ขณะนั้นมันคืออะไรเหมือนเรากระพริบตาแล้วก็ลืมตาเราหลับแล้วลืมกระพริบเร็วมากนั่นน่ะคือขณะของเขาเรียกปฏิเวทมันมีปัญญาคอยบ่งบอกให้เราดำเนินอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเรื่องที่จะให้ว่ากำหนดให้มีสติอย่าหลงนั่นน่ะถ้าฤาษีอยากแนะนำก็คืออย่าทำเพราะมัวกำหนดให้มีสติไม่ให้หลงนั่นน่ะเป็นการเสียโอกาสที่จะมีปฏิเวทคือเกิดปัญญาการตั้งสติรู้หรืออยากที่จะกำหนดมันนั่นน่ะเป็นเรื่องที่เสียหายมากมากไม่ใช่เป็นผลดีต่อธรรมชาติของชีวิตเลยทีนี้ก็จะมีคำแย้งบอกว่าถ้าเราไม่ตั้งสติไม่กำหนดมันจะออกนอกลู่นอกทางบางครั้งนอกลู่นอกทางนั่นน่ะเป็นทางเดินที่จะพบแสงสว่างมันต้องเรียนรู้เด็กที่กำลังคลานอยู่มันหัดยืนมันล้มมันยืนมันล้มมันเรียนรู้แล้วพ่อแม่บอกห้ามยืนนี้แล้วมันจะยืนเดินได้ยังไงเนี่ยเพราะการเรียนรู้ทั้งเป็นเรื่องของปฏิเวทและปฏิฆะเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดปฏิฆะแล้วเนี่ยเราจะทรงจำมันได้นานแค่ไหนหรือจะเก็บกดแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมถ้าเกิดปฏิฆะแล้วมันผ่านไปเด็กที่มันคลานอยู่มันยืนมันล้มมันยืนครั้งที่2มันจะล้มครั้งที่3ครั้งที่10 20มันจะเริ่มยืนเป็นละแต่มันจะไม่จำว่าเมื่อกี้ล้มเพราะอะไรทำไมถึงต้องล้มอะไรเงี้ยมันเป็นทางผ่านถ้าคิดได้อย่างนี้เราก็จะสำเร็จได้เร็วขอให้ท่านสำเร็จในมรรคผลนิพพานโดยฉับพลันสวัสดี